วันนี้วันพระธรรมสวัสดีค่ะสุขง่ายใช้น้อยเพราะว่าความสุขมันหาได้ไม่ยากค่ะแล้วก็มันหาได้ตลอดเวลาอยู่ที่เราจะหามันเจอหรือเปล่ามันไม่ได้ยากนะคะแค่เรามีความสุขกับการหายใจของเราทุกวันนี้ก็น่าจะดีแล้วนะคะสุขเมื่อให้มันไม่มีอะไรมากหรอกค่ะต้องลองทำดูลองเป็นคนที่ให้คนอื่นเริ่มให้ก่อนนะคะแล้วดูว่าจังหวะที่เราให้ไปใจเราเป็นยังไงเอาว่าเราจะได้สุขตอนนั้นล่ะค่ะสุขเมื่อสร้างมันก็เหมือนกับเราสามารถสร้างอะไรก็แล้วแต่เราสร้างได้ใช่ไหมคะเราสร้างความสุขให้คนอื่นได้เราก็จะมีความสุขเหมือนกันนะคะวันนี้วันพระธรรมะสวัสดีค่ะ